ฮ้ยใครประท้วงเฮ้ยคนดูประท้วงอะครับประท้วงผมอะคุณไม่เข้าใจนโยบายไหนคุณพูดมาเลยทำไมผมทำไม่ดีพอหรือไงฮะผมถามเลยทำไมผมต้องง้อคุณในเมื่อช่อง YouTube เนี่ยมันเป็นของผมผมมีอำนาจคนเดียวทุกอย่างอยู่ในกำมือพี่หมดแล้วพี่ไม่ได้เป็นลูกน้องใครพี่คือเจ้าของช่องน้องๆมีสิทธิ์อะไรที่จะคัดค้านในสิ่งที่พี่จะทำโอเคในวันนี้เราเล่นเกมมาดีกว่านะว่า คุกวันนี้ก็เป็นคืนวันที่31นะครับก็เป็นเวลาตีหนึ่ง15นาทีนะครับผมเห็นบอกว่าคือพี่จะมาไต่แรงตอนตีหนึ่งนะครับเพราะงั้นไม่เหมือนใกล้กาบางคนชี้แบบว่าไต่แรงตอน7โมงเช้าแบบดักตบเด็กกระโปรงหรือว่าไต่แรงช่วงเย็นอะไรเงี้ยคนโหดจริงต้องตีหนึ่งเท่านั้นนะครับเรามาดูกันสิว่าการที่เราลงแรงตอนตีหนึ่งนะ ตอนที่เด็กเย็นแน่นอนเหมือนแล้วเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับเราจะเจอคนเก่งๆจริงหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันนะทุกคนโอ้คนลงโคตรเยอะฮะประมาณ 4-5 ตี้เลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพี่ก็ต้องเก็บกดเป็นธรรมดาเสียงตีนเต็มแล้วฮะต้องรีบเก็บปืนก่อนขอลูกซองได้ไหมไม่มีเลยเหรอแล้วสกามาฮะสกานี่ถือว่าปืนที่ลั่นเร็วมากโอ้ยเอาสกาไปแดกลุกนั่งงงเดี๋ยวแตกหนึ่งโอ้ใส่เกียร์โคตรดังข้างบนอีก2ตัวฮะเดี๋ยวก่อนเก็บกองก่อนโอเคมาต้องรีบชาร์จตายหนึ่งโอ้ยซ้ายมือก็มีเดี๋ยวจะมีหรอซ้ำก่อนเลยปุ๊บดักมุมมันไงงงแดกเลยหันขวายิงตายไปเลยหมดเมืองจะห้าวอ่ะพี่เสียงเกมดังจังวะหูแทบแตกโอ้ยเกือบโดนรถชนเกือบไปแล้วไปหลังลูกสองไม่สู้ไม่งัดลูกสองไม่งัดปืนสกายได้ไปปืนทิศเสียงปืนเสียบตูดมากเลยโคตรดังมาเดี๋ยวเอาไป3เม็ดรู้เรื่องนะ3เม็ดก็ครึ่งหลอดแล้วนะจ๊ะโดดมาตายบอกเลยโดดมาตายไม่ฟังไงตายไปเลยตอนนี้พี่ก็ค่อนจะเร่งเสียงเกมดังมากครับเพราะว่าน้องจะได้อัตราลดแห่งการดูนะครับบอม1เป้าขึ้นหัวแตกไปอีก1ตัวสกาลุดโอ้โหรัวจัดตาย1ตาย2ตาย1ยังอย่ารีบต้องจริงจังนิดนึงครับเพราะตอนนี้มีแต่คนโหดผมมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยว่ะเอาเจ็บดีแต่ไม่ต้องชาร์จส่วนนี้ต้องวิ่งเข้าชาร์จมันไปอยู่ไหนละไปไหนแล้ววะอัพเกาะนี่อัพดีกว่าเกาะผมแค่เวล1เองอะอัพไปไม่คุ้มอะเราต้องหาเกาะดีๆก่อนมีเกาะไม่จ้าไม่มีเฮ้ยขวามือว่ะมันวิ่งไปไหนวะนะโอ้โหมันไม่เห็นกูจริงเด้อันนี้น่าจะมึนนะน่าจะเหรอจะน้องเมื่อกี้นี้ก็เป็นสกิลติดตัวของพี่เองที่ GM เสร็จให้พี่คนเดียวนะครับก็คือศัตรูจะมองไม่เห็นพี่นะครับในระยะ30เมตรมายิงกูไม่โดนเนี่ยงงแดกเลยกูจุ๊กเก่งเอาไป1ชุด2เมตร1เมตรปังตายต้องปั๊มยาบอกเลยเข้าหัวดาวหนึ่งตัวท้ายตายว่าปิดหน้าซ่อมชาร์จยิงเอ้ยอย่าไปล็อกเดี๋ยวดาวอีกหนึ่งโอ้โหอีกตัวหนึ่งเยอะจริงๆแหละเอาอ่ะกูเก่งจะปวดท้องกันนะตายหมดตียังไม่หมดอีกอ่ะมาอีกหนึ่งตัวป่ะเยอะจริงๆนะเนี่ยตามเพื่อนก่อนแล้วกันนั่นแน่ตั้งไอวอร์ซะด้วยเหมือนโหดอะครับโอ้ผมจะตายชาร์จแม่งเลยวัดใจมาเดี๋ยววัดใจวัดใจวัดหลานนัดเดียวรู้เรื่อง Yahoo! เพราะว่าจังหวะที่กี้นี้ผมยิงติดหัวไป1เมตรนะครับซึ่งมาโดนดาเมจ70เลยนะฮะผมคิดว่าถ้าผมชาร์จเนี่ยนัดเดียวแน่นอนตายแน่ๆแต่ถ้าไม่โดนกูตายแทนนะฮะ
ท้อในการเรียกว่าไงอ่ะมั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับว่าฆ่าได้แต่จริงๆถ้าเป็นน้องๆพี่แนะนำให้หลบแบบปัญญาก่อนนะครับเอาชัวร์ดีกว่านะเพราะเรามีจังหวะหนีนะโอ้11คิว1เมืองแล้วถามว่าเล่นลงแรงตอนตีหนึ่งถามว่าเจอคนเก่งไหมผมก็บอกแล้วว่าก็เก่งอยู่นะแต่คือแรงผมมันไม่ได้สูงมากแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับจะเล่นเฉพาะแคสอย่างเดียวนะครับก็จัดว่าตึงอยู่นะมันก็ชาร์จแบบไม่ขาดสายอ่ะก็คือมาแบบรัวเลียงๆเลยนะไม่ถ้าไม่ได้พักหายใจเลยโอ้นั่นไงพูดถึงก็ยิงกูแล้วไงอยู่ไหนวะหัวแป้งสาวรู้เรื่องมีอีกเปล่าฮัลโหลมีมิจฉาเดี๋ยวหมดแล้วว่าไงน่าจะหมดเมืองของจริงแล้วแหละผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไหร่จีเอ็มจะปรับเปลือกสกายเถียบมันเบาๆหน่อยนะเสียบหูดังเกินข้อดีก็คือจะสะใจนะแต่คนเล่นน่ะแสบหูนะครับฟังเสียงตีนไม่ออกเลยผมไม่ค่อยชอบเมืองนี้เลยนะครับเพราะว่ามันหาคนค่อนข้างยากนะเพราะเมืองมันกว้างเอ้ยเดี๋ยวเสียงคนป่าวะไม่น่าใช่นะเมืองเป็นเมืองที่ค่อนข้างกว้างนะครับคือเราต้องแบบใช้เวลาในการหาคนเล็กน้อยผมจะเจอแล้วบนบ้านฟาร์มชั้น2ต้องจัดคิดว่าพี่กลัวน้องเหรอจ๊ะพี่ต่อให้น้องแคมป์เลยน่าจะมีประมาณ2ตัวนะครับยิงขู่ไปก่อนแน่ระเบิดไม่ได้แดกพี่ดอกใจน้องโอ้โหลงมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวตั้งสติตั้งสติตั้งสติขอยิงแป๊บนึงโอ้โหเจ็บ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 แรงไม่คุ้มเลยว่ะจังหวะแรกผมเบ้านะตัวมันประชันชิดเกินแล้วยิงยากเพื่อนมันมาว่ะเราซ้อมหนึ่งดอกเขาไม่เต็มด้วยไม่กล้าแลกครับเลือดผมน้อยปืนรูดนี่รูดประมาณ3เม็ดถึงแตกเลยปั๊มยังก่อนโอเคเลือดเต็มแล้วก็ลุยยิงเพื่อนมึงก่อนเลยทำไมอะครับทำไมลุกนั่งใส่ด้วยไงเอาเลยอ๋อเอาจริงๆเอาไป2เม็ดรู้เรื่องตัวลูกซ้อนนี่บอกเลยว่าอย่าเว้านะครับอย่างเดียวเลยขออย่างเดียวเลยอย่าเว้านะเว้าคือถ้าเว้านี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนปืนแล้วครับเพราะว่ากระสุนผมน้อยละน่าจะต้องใช้เป็นปืนลูดก่อนของแต่งผมแนะนำให้ใส่กับปืนลูดนะครับจับซุงจับสามอะไรเงี้ยเพราะว่าปืนกลหลักมันแม่นอยู่แล้วไงมันไม่ต้องการความแม่นอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับไปล่าคนต่อไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะหรือว่าดวงผมอาจจะเจอไก่จริงๆผมมีคนโหดตายไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่ไก่ละแต่ท้ายวงผมน่าจะเจอแต่เก่งๆนะท้ายวงตอนนี้ผมก็ลงแรงในโหมดโซโล่สู้กับ4คนนะครับตอนนี้ก็จัดไป14ครอเรโอก็พูดเอาเทพไปกันแล้วรู้พวกมึงเห็นแล้วอะแต่กูจะพูดย้ำอะกูพวกมึงไม่ได้มองอะโหดจริงๆล่ะขอเป็นสนายเดี๋ยวนี้โอ้โห M79 เจริญพรขวามือมีคนจอดตรงไอ้ดับก่อนโผล่มาดีน้องเฮ้ยโผล่ว่ะมาอย่างเร็วกูบอกเลยสิบห้าคิวสวยโอ้โหไอ้วอลอย่างเยอะไอ้วอลสิบอันวงเริ่มเอ้ยวงเริ่มเด็กละโอ้ยเหี้ยกี่ตัววะน่ะ 3-4 ตัวเดี๋ยวๆๆเจ็บป่ะน่ะเอ้าเอ้ามึงไม่ล็อกเป้าวะโหอะไรของมึงวะโอ้ยเป้าไม่ล็อกให้กูเฉยเลยถ้าเป้าล็อกก็แม่งตายแล้วน่ะเป้าแม่งไม่ล็อกอ่ะขับรถหนีวันวงมาเหยียบเกาะวะเดี๋ยวเอาระเบิดวางละเพื่อนมีคนมาอัพโดนลุกอ๋อกูโดนลุกกูโดนลุกยายาโอ้โหเกือบตายเลยปืนแล้ววะน่ะน่าจะ AK แล้วแล้วกูจะเฟี้ยนระเบิดทำไมวะน่ะลนลนลกลกลกโดนถมโดนถมตีนี้น่าจะเอาเรื่องนะยิงโคตรเจ็บเลยอันนี้น่าจะโหดตีนี้น่าจะโหดอยู่เขาเรื่องไม่งั้นมันไม่รอดถึงจังหวะนี้หรอกหนีละกูหนีไม่สู้ไม่สู้โหดเกินไม่สู้มุมยังไม่ได้เว้ยขอถอยก่อนว่ายน้ำแตกนะว่ายน้ำมึงแตกนะเรียบร้อยลูดลูดลูดใครปุ๋ยหลังวะเฮ้โอ๊ยจะตายตายวะปิดหูปังตายปังตายกูปังตายเข้าบนอีกบนหอคอยก็ตุ๋ยกูข้างหลังตายวะอู้จะตายกูจะตายอ้าวไอ้วอกูเยอะไอ้วอช่วยพ่อด้วยไอ้วอตึงเกินตึงเกินอ๋อตึงเกินตึงเกินเดี๋ยวโอ้ไอ้วอหมดแล้วปั๊มยาตั้งสติตั้งสติปั๊มยาไอ้บนหอคอยโคตรเสี่ยงเลยบอกตรงเลยเป็นโรคอะไรวะจะตายไม่ได้เอาระเบิดไปกินปลาไล่ไปก่อนปลาขมไปปลาขมไปสวยมาหอคอยมึงเสือกนะใช่ไหมมึงงัดเอากูมาหลบเร็วนะเราอะเก่งเหรอไม่เด็กนั้นแล้วเราเนี่ยนอนดึกนะ
โอ้ยเมาดีดเมาดีดเมาดีดมันตายไปจังหวะแรกแล้วมามึงอยู่ไหนโผล่มาทีนี้ไม่ออกมาเอ้ยโอ้ยมันยิงติดหัวกูหนีโดดโดดหนีโอ้ยมันอยู่สูงกว่ามันยิงติดหัวผมนะฮะโอ้ยเฮ้ยนี่แม่งเล่นโคตรโหดเลยไม่ไหวจะเคลียร์ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่มันฟุกเกือบตายรอดมาได้ไงพวกคุณโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยิงดิโอ้โหวงก็มาไม่เห็นวงแรงนะเฮ้ยโอ้โหหนียาวครับจังหวะนี้ผมโดนวงผมตายแน่วงแรงมากหนีก่อนเลยไอ้วงไม่มีด้วยโอ้โหแม่งก็ยิงหนักกูแน่เลยเรียบร้อยจนบรรยาวอ่ะสวนแม่งเลยโอ้ตายพวกมึงตายหมดตายวงไม่รอดหรอกนี่ไงตายเรียบร้อยเล่นงงๆแทนที่จะวิ่งหนีหมอกมึงเสือกยิงไงแทนที่จะรอดกันหมดนะความแบบความหิวคิวอ่ะเหมือนไม่เคยฆ่าคนอ่ะครับก็เล่นแบบไม่มีสมองอ่ะไอตัวหอกคอยตัวเดียวเนี่ยถ่วงเวลาผมชิบหายเลยก็จัดไปรำคาญเสียงรถว่ะจัดไป17คิวนะครับสำหรับตอนตีหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเก่งค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไต่แรงได้ลำบากนะแต่สำหรับพี่เราพี่ได้ถึงเวลาเวลานะเพียงแค่น้องๆส่งกำลังใจมาด้วยกันกดไลค์ Subscribe กดแชร์อย่าลืมนะเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเอาน้ำลาดหัวก่อนแม่งหัวร้อนมากเลยตายวงถ้าวงไม่มาไอ้สองตัวนั้นน้องคิดว่ามันตายไหมแน่นอนมันตายอยู่แล้วนั่นแหละครับตายเพราะวงอะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย